สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตาจะแกะตัวนี้มาลองให้ดูนะคะกับ Fenty Beauty ซึ่งเขาฮิตกันไปตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วแต่ว่าตาเพิ่งซื้อมาเนี่ยตาก็ไม่เคยรีวิวตามสะดวกนะคะไม่ได้รีวิวตามกระแสมีเงินตอนนี้ก็เพิ่งซื้อตอนนี้ สิ่งที่หยิบมาให้ดูเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนคงจะเคยเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยตัวแรกเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ตัวนี้สี Trophy Wife นี่พอเปิดมาเอาแผ่นกั้นออกซะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยตามที่ตาดูรีวิวมาทั้งยูทูบเบอร์ไทยและยูทูบเบอร์ฝรั่งก็จะเสียงแตกออกเป็นฉันชอบมากและฉันเกลียดมันมากแล้วก็อีกอันหนึ่งเปิดยากอ่ะอันนี้เป็นสีอีกสีหนึ่งนะเป็นสีจิงเจอร์บลิงแล้วก็มอสโคโรซึ่งไอตามองว่าอันนี้จะเอาปัดแก้มก็ได้แล้วก็ไอตาลองเอาทาตาแล้วสวยมากเดี๋ยวตาจะลองเอาปัดแก้มเบาๆให้ดูก่อนนะคะจะเอาเป็นสีนี้นะคะซึ่งสีดูในเนี้ยมันจะดูแดงมากเลยนะโอ้ยสีชัดอ่ะโอ้มันแดงมากเธอแต่มันสวยอ่ะคือดูในกล้องอ่ะสีมันจะอ่อนกว่าดูหน้าจริงนะหน้าจริงแบบสีชัดมากเลยนะคือมันเป็นสีแดงที่สวยมากก็มีความวาววาวนะเพราะว่ามันฟรีสไตล์ไฮไลเตอร์ดูโอนั่นแหละก็คือคุณจะเอาเป็นไฮไลท์หรือคุณแบบทำอะไรก็ได้เพราะมันฟรีสไตล์ซึ่งมันสวยมากดิมันปลั่งมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปัดตัวนี้นะคะตัวที่มันวาวๆเยอะเนี่ยลงอีกข้างหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามันต่างกันยังไงตัวนี้ก็สีชัดมากก็โหยปัดแล้วแดงมากเลยนะแต่มีความวาวมากกว่าตัวเมื่อกี้แน่นอนแต่ว่าความวาวมันจะเป็นวาวละเอียดนะอันนี้จะสีแบบออกสีแต่วาวน้อยตัวนี้คือวาวมากวาวแบบจริงจังอะแต่สีชัดมากแนะนำว่าถ้าใครปัดนะคะให้เบามือดูสิดูแต่ปัดดูสิก็ยังแดงขนาดนี้ให้เบามือนะคะหรือไม่งั้นก็ให้ใช้แปรงที่โง่ๆที่ไม่ค่อยติดสีแปรงนี้สงสัยดีเกินไปแปรงบรัชเวิร์กกับของพี่ไอแต่ประเด็นที่ตาซื้อตัวนี้มาเพราะว่าตาลองทาตาพี่พนักงานที่เจฟล่าบอกคุณน้องอันเนี้ยนะเอาทาตาสวยมากมาลองให้ดูอันนี้เป็นแปรงบรัชเวิร์กของเซตของไอตานะคะไว้แต่งตาก็เผื่อสนใจก็กดดูรายละเอียดแล้วก็ไปซื้อได้ของเพจ Brushwork นะคะต่ออันนี้คือพยายามทาเบามากแล้วเนาะดูดิมันสวยมากเธอมันสวยจริงๆพอตาได้ลองทาตาตอนที่ลองที่เซฟโฟล่านะตารู้สึกของต้องโดนวะจริงๆตอนแรกว่าจะไม่ซื้อไฮไลท์เลยเพราะว่าเรามีไฮไลท์เยอะมากตามเป็นคนมีไฮไลท์เยอะแต่ว่าแบบอันเนี้ยคือมันสวยแล้วมันก็ไม่ได้แบบไฮไลท์ว้าวมากก็เลยแบบอ่ะเอามาแต่งตาอะไรเงี้ยดิโอ้ยใจแม่บอดีเลยอันนี้คืออันที่ว้าวเดี๋ยวจะมีความมาลืมมาแล้วอันนี้คืออันที่ไม่ว้าวมันก็ว้าวแต่มันว้าวน้อยกว่าอันนี้ว้าวเยอะกว่านะจ๊ะคือดีอ่ะคุณแต่ว่าอันเนี้ยรุ่นเนี้ยของเขามันมีหลายสีมากซึ่งในตัดสินใจยากมากมันจะมีสีที่แบบอ่อนกว่านี้ที่มันไม่แดงอ่ะที่มันจะออกชมพูเลือดๆก็สวยเหมือนกันแต่ว่าแค่ไอ้ตามีไฮไลท์เยอะแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อมาแล้วมันราคาก็ไม่ได้ถูกอ่ะนะจะให้ซื้อมาทุกสีก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็มาดูกับตัวนี้นะคะ Trophy Wife ซึ่งเป็นตัวที่พนักงานบอกว่าน้องอันเนี้ยสวยไอ้ตาก็แบบพี่หนูไม่น่าได้ใช้มั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองไอ้ตาลองปาดให้ดูนะเนี่ยมันเหลืองขนาดนี้เลยนี่ขนาดว่าไอ้ตาไม่ได้แบบขยี้มากนะแค่แบบจิ้มแล้วก็ปาดถ้าคนที่ปัดแรงก็จะเกลียดชังน้องคนนี้ไปเลยนะคะแต่ตาลองแล้วแต่ลองแบบต้องปัดเบามือมากจริงนะเว้ยคือมันวาวมากคือแบบมันวาวมากโดยเฉพาะใครที่ผิวเข้มๆอ่ะมันจะแบบโอ้ยมันจะสวยมากคือพอทาลงบนผิวอ่ะมันไม่ได้ดูเหลืองนะคุณมันไม่ได้ดูแบบปิดทองนะมันเล่นไฟมากโดยเฉพาะตาแนะนำใครที่ผิวเข้มสาวๆตัวดำอย่างเราอ่ะมันเลิศมากคือแบบไอตาทาไปวันนั้นไปแบบไปอีเวนต์ก็มีแต่คนทาแบบโหไฮไลท์ของอะไรเนี่ยกลิตเตอร์วาวเวอร์ไอตาเข้าใจเลยนะฟิลของคนที่บอกว่าไม่น่าซื้อมาเลยที่เกียดเพราะว่าถ้าคุณแบบเผลอลงน้ำหนักมือไปเยอะปุ๊บหน้าเหลืองทันทีแล้วไอตารู้สึกว่ามันไม่เข้ากับคนผิวสว่างอ่ะคนที่ผิวขาวกว่าตาทาเหมือนเราเอากระดาษสีขาวมาลงสีอะไรไปมันก็จะเห็นชัดคนผิวขาวมาลงสีไฮไลท์สีเหลืองมันก็จะเห็นเหลืองชัดแต่คนผิวเข้มอย่างเราทาแล้วสวยมากคือมันไม่ออกเหลืองเลยมันออกแต่วาวอย่างเดียวแล้วเพชรแบบกลิตเตอร์เขาเม็ดค่อนข้างใหญ่นะคะแนะนำว่าให้จิ้มแค่นิดเดียวพอนิดเดียวแล้วมันจะสวยกับคนที่ผิวเข้มมากคือแบบมันเป็นไอเทมที่ตาชอบมากนะตอนนี้คือถ้าวันไหนอยากจะจัดกลิตเตอร์ปังๆนี่ก็แบบเต็มที่ไปเลยจ้ามาสรุปกันนะคะกับน้อง2คนนี้นะคะน้องสีแดงด้านกับแดงเงากับน้องสีทองแต่ชอบมากทั้ง2อันพูดตรง
คือถ้าไม่ชอบไอตาไม่ซื้อเพราะว่าไอตาได้มีการไปลองที่เซฟโฟร่ามาแล้ววันนั้นคือมีความว่างมากว่างต้องรอเพื่อนเป็นชั่วโมงแต่ไปเดินแบบเดินวนเดินวนเดินวนลองแล้วลองอีกลองแล้วอย่างเงี้ยคือแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเฮ้ยมันชอบไอตาลึกจึงซื้อมาแล้วพอซื้อมาปุ๊บแอบแกะแล้วแล้วก็ไปแต่งเอาไปข้างนอกจริงคนทักหูไฮไลท์ของอะไรอ่ะสวยอ่ะมันดูละมุนมันดูแบบดูสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ผิวคนนะอย่างที่บอกถ้าอย่างไอตัวสีเหลืองเนี่ยผิวขาวอาจจะไม่ชอบเพราะว่าถ้าผิวขาวทามันน่าจะเห็นเหลืองชัดนะคะถ้าผิวเข้มทาให้ปัดเบาๆไอตาว่าสวยใครประมาณผิวไอตาเนี่ยปัดแล้วสวยแต่นั่นแหละก็ไปหาดูราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้เบาอ่ะไม่ได้หลักร้อยถ้าจะไม่ผิดน่าจะหลักพันนะก็ไปลองดูไอตาแนะนำว่าถ้าอยากได้อ่ะไปลองเล่นที่เซฟโฟร่าก่อนอ่ะแอบเมาส์นิดนึงอย่าเพิ่งไปสาวบางคนอ่ะอาจจะกลัวการลองเครื่องสำอางที่ตามร้านนะคะไอตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่แบบเดินแบบเอาหนูจิ้มแบบค่ะไม่ใช่นะคะดิฉันจะดูแล้วว่าสีนี้ดิฉันอยากลองดิฉันจะเดินวนหาเซฟโฟร่าเขาจะชอบมีเคาน์เตอร์ที่มีกระจกแล้วก็มีแบบแปรงเสียบเยอะๆเป็นเคาน์เตอร์ที่เหมือนแบบเคาน์เตอร์แต่งหน้าจริงๆจังๆอ่ะสมมติเราอยากลองไฮไลท์จะหยิบแปรงไฮไลท์แล้วก็มาปัดจริงจังแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะสกปรกไหมอะไรไหมอ่ะเขาจะมีเป็นเหมือนแบบสเปรย์ที่ทำความสะอาดแปรงอ่ะเราก็สามารถทำความสะอาดได้เพราะฉะนั้นอย่าเขินอายที่จะลองเครื่องสำอางโดยเฉพาะที่ซิฟอล่าเนี่ยพนักงานจะค่อนข้างเป็นมิตรมากไอ้ตาไม่ได้บอกว่าร้านอื่นไม่เป็นมิตรนะแต่หมายความว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบมาอะไรมากมายเวลาเราลองถ้าเราไม่ได้ไปทำของเขาตกแต่งอ่ะเขาก็จะไม่ว่าเราก็ลองไปเลยอย่างเงี้ยหน้าเนี้ยไอตาทารองพื้นของเฟนตี้นะแล้วตอนที่ไอตาไปซื้อเนี้ยไอตาก็บอกกับพี่เขาว่าไอตาค่อนข้างกังวลเพราะว่าไอตาได้ยินมาว่ามันดรอปจะต้องยังไงดีรบกวนช่วยเลือกสีให้หน่อยพี่เขาเลือกสีให้แล้วพอแบบไอตารู้สึกว่าเฮ้ยสีมันเป๊ะอ่ะไอตาก็บอกว่าอ๋อหนูเอาสีนี้ค่ะพี่เขาบอกอย่าเพิ่งไปเดินดูก่อนไปเดินเล่นก่อนนะแล้วค่อยมาดูสีว่ามันจะดรอปไหมอะไรไงไอตารู้สึกว่าพนักงานที่ซิฟาร่าเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นมิตรมากเข้าใจเราอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดจะซื้ออะไรถ้ามันราคามันไม่ได้ถูกนะพูดตรงๆก็ไปลองดูก่อนไอตาเนี่ยก็ไปลองจนแบบอันนี้ไอตาว่าชอบจริงๆก็ถึงจะซื้อนะคะสำหรับวันนี้ไอตาไปแล้วนะจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันโอ้แก้มปลั่งมากแบบว้าวมากบ๊ายบาย